ดีครับผมพี่อู๋นะครับวันนี้จะมารีวิวแพทสำหรับ2ปองสำหรับแพทนี้นะครับยี่ห้อไซมอร์ครับมาจากประเทศอเมริกาครับมีความแตกต่างจากแพทยี่ห้ออื่นก็คือมีทัชชิ่งที่คล้ายพิงคะแนนและเสียงที่คล้ายพิงคะแนนด้วยลักษณะพิเศษของแพทไซมอร์นี้นะครับก็จะมีขอบที่คล้ายพิงคะแนนจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะใช้เวลาที่เราตีเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไม้เนี่ยพักไม้ไว้ได้นะครับหลังตีเสร็จแล้วส่วนต่อมาครับด้านล่างครับจะมียาง2ส่วนนะครับมันจะซอฟกว่าด้านบนนะครับสามารถที่จะซ้อมมือได้เหมือนกันครับส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนที่กำเนิดเสียงนะครับด้านในเนี่ยจะบรรจุลูกปืนเอาไว้นะครับสามารถที่จะจูนได้ให้เสียงตึงหรือหย่อนได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูของจริงกันครับ